ยุ้ยเนี่ยผมเห็นตั้งแต่ตัวแค่นี้นั่นมันขวบเดียวนะคะครับประมาณนั้นครับวิ่งอยู่โรงลิเกครับโอ้โหพ่อเขาชื่อตนะปรีดาคูลครับไม่ใช่เลยค่ะนี่แค่แป๊บเดียวผมหลับไปไม่กี่ตื่นเองนี่ยุ้ยเป็นสาวแล้วนั่นแป๊บเดียวนะถ้าเกิด3แป๊บเนี่ยผมจะเป็นยังไงโอ้โหนั่นสิถ้าอย่างนี้จะให้เรียกคุณโน้ตตอนนี้มันก็เรียกลุงก็ไม่แปลกใช่มั้ยคะเรียกอาอยู่ค่ะโอ้ยดีใจเลยดีใจเลยนะครับความใสซื่อนะครับนะคะมาถามน้องยุ้ยบ้างดีกว่านะคะแนวเพลงของน้องยุ้ยส่วนใหญ่นี้จะเป็นแนวเพลงแนวไหนคะก็จะเป็นแนวสนุกสนุกอะค่ะมีต้องมีเต้นใช่เต้นอะไรห่อให้ด้วยห่อให้ด้วยห่อให้ด้วยอะไรเงี้ยเล่นทักถูกใจยายไปกำลังจะให้น้องยุ้ยเขาสอนเต้นสอนให้อโน้ตเต้นบ้างได้ไหมเต้นไม่ไหวแล้วมั้งแหมพวกคนเราพออายุย่างเข้าหลักสี่บางเขนนี่เริ่มจะไม่ไหวเหมือนกันนะฮะแต่จะไหวหรือไม่ไหวครับคุณผู้ชมนักร้องที่เปรียมความสามารถอย่างคุณยุ้ยญาติเยอะวันนี้จะมีอะไรพิเศษพิเศษมาอวดท่านผมตั้งฉายาว่านักร้องผู้สืบทอดมรดกทางเสียงของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์เดี๋ยวเรามาพักกันสักครู่นะครับกลับมาพบกับรายการสนุกสนุกนี่คือเกมซุปเปอร์ฮิตครับโชคพบ5บาทใต้ฝาแลกซื้อของที่ 7-Eleven หรือร้านค้าที่มีเครื่องหมายนี้พบชัยโยใต้ฝาเขียนชื่อที่อยู่พับใส่ฝาส่งชิงรางวัล Toyota Hilux Sportrider Hilux Tiger และสร้อยคอทองคำทุกคนไทยวันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้ชัยโยลีโอให้โชคผมทำประกันคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถมาตลอดปลอดภัยดีครับถึงอยู่แต่ในไร่ในนาก็ต้องทำเหมือนกันไม่ประมาทค่ะเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของรถทุกคนไม่ว่าใครอ่ะก็ต้องทำครับแต่รถหนูไม่ต้องทำค่ะทำประกันคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถไว้มั่นใจได้ประโยชน์ฝีมือดีแต่ไม่มีใครใหญ่ดีของเราเขาร้องยี่กันทั้งเมืองสูตรเรียกลูกค้าอาจิโนโมโตะสะอาดได้มาตรฐานออกแล้วอาจิโนโมโตะผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติน่างามอย่างเนี้ยใช่แน่จริงค่ะแม่เหลี่ยมมุมเล่นแสนน่าดูเลยนะคะตาแม่มองปราดก็รู้ว่าของแท้จ้าชมใหม่น้ำส้มสายชูกลั่น 5% อสร.ทุกหยดสะอาดปลอดภัยมั่นใจอสร.การออกกำลังกายเป็นประจำช่วยทำให้มีสุขภาพดีค่ะและที่ขาดไม่ได้บีทาเกนไงคะแล้วรู้ไหมทำไมแม่ถึงให้ลูกดื่มบีทาเกนทุกวันเพราะนอกจากคุณค่าของนมบีทาเกนยังมีจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสในขนาด 120cc ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอร่อยไหมลูกอร่อยจุใจบีทาเกนบีทาเกนบีทาเกนพลานามัยของทุกคนในครอบครัวดื่มบีทาเกนทุกวันทุกครั้งที่ล้างจานมือโปรอย่างท็อปเลือกหาแต่โปรล้างจานก็หมดจดด้วยโปรหมดคราบสะอาดปิ้งคุณภาพดีแถมราคาประหยัดโปรมั่นใจคุณภาพถูกใจราคาอ้าหน้ามันติดนึบใช้ชีเน่ออยฟรีแป้งเค้กควบคุมความมันสิหน้าไม่มันลดการเกิดสิวหน้าเนียนติดใจใหม่ชีเน่ออยฟรีบนเวทีโลกธุรกิจคุณจะไม่ได้มาในสิ่งที่ต้องการเพราะไม่มีการเจรจาต่อรองที่เหนือกว่าแต่ใครล่ะจะประสบความสำเร็จในการเจรจาพบเคล็ดลับได้ในงานสัมมนากลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจโดยเทคนิคเพื่อความเป็นต่อในการต่อรองโดยรองศาสตราจารย์ดร.สมชายพัฒนภาควิวัฒน์ประมาจารย์การตลาดชั้นนำของเมืองไทยพลาดไม่ได้14มิถุนายนที่โรงแรมปทุมวันปรินเซสสำรองที่นั่งวันนี้ที่โทร3701324-6สนับสนุนโดย Skynetในสถิติบางกอกโพสต์แอดเครดิตมีเดียไทยพาณิชย์ตอบรับแรงเกินคาดทั่วไทยแล้ววันนี้คอนเสิร์ตเวทีไทยกับไลฟ์ออนเอฟโคโนโม
สัมผัสความบันเทิงจากกองทัพนักร้องลูกทุ่งชื่อดังมากมาย5พฤษภาคมสนามเทศบาลเมืองจังหวัดชัยภูมิ6พฤษภาคมสนามโรงเรียนปักธงชัยชุนวันจังหวัดนครราชสีมา7พฤษภาคมสนามตรงข้ามบขสจังหวัดสระบุรีอยากฟังเสียงจริงๆของไก่ก็ต้องมาเจอกันที่งานนี้ค่ะเวทีชัยสนับสนุนโดยน้ำยาล้างจานไลฟ์เอฟแป้งเด็กคุณโมไปเตรียมตัวที่จะลงคะแนนเสียงให้กับดารานักแสดงของเราทั้ง3ท่านที่จะมาร้องเพลงของเราต้องลงคะแนนเสียงเลยว่าใครร้องดีนะครับค่ะงั้นมาพบกับผู้เข้าแข่งขันท่านแรกของเรานะคะส่งเข้าประกวดโดยลีโอเบียถูกคอถูกใจอยากจะชัยโยอย่าลืมลีโอเบียสนับสนุนโดยลีโอเบียถูกคอถูกใจนะคะเมื่อกี้เราบอกว่าน้องยุ้ยเนี่ยนะคะเป็นเงาเสียงหน้าก็เหมือนคนนี้ยิ่งกว่าเหมือนเพราะว่ารับบทบาทเป็นคุณพุ่มพวงดวงจันทร์มาแล้วโอ้เคยแสดงละครอ๋อโอ้ยงี้เขาหวานหมูภาษาลูกทุ่งเขาเรียกว่าหวานคอแรงว่างั้นเถอะแล้วสบายมากวันนี้เลือกเพลงของน้องยุ้ยมาร้องแล้วเลือกเพลงนี้ที่สนุกซะด้วยผมก็ชอบวันแรกเจอเลยค่ะงั้นไปพบกับคุณป้อมรัชนิกรพันธ์มณีค่ะทำไมคุณต้อมถึงเลือกเพลงของคุณยุ้ยเพลงนี้มาร้องครับเป็นเพลงน่ารักดีค่ะวันแรกนะหนูก็นึกถึงวันแรกรู้เปล่าไม่ได้ มีแอบเดี๋ยวนี่คือความทรงจำเล็กๆวันแรกที่รักกันหรือวันแรกที่หย่ากันพูดไม่พูดดีกว่าไม่พูดไม่เอาเนี่ยการมาถามเรื่องนี้ดีกว่าเพลงเมื่อสักครู่นี้ร้องยากไหมคะก็ยากเหมือนกันต้อมมานานแค่ไหนเอ่ยก็ต้องไม่ค่อยมีเวลาก็จะแบบนั่งฟังในรถปกติชอบฟังเพลงลูกทุ่งไหมครับชอบค่ะลูกทุ่งเนี่ยมันเป็นเสน่ห์ที่สุดของบรรดาเพลงอื่นๆทั้งหมดเราเข้าข้างลูกทุ่งมากไปหรือเปล่าไม่น่าค่ะเอกลักษณ์ของไทยนะคะงั้นตอนนี้คุณต้อมกับคุณต้อมเหนื่อยมือยังสั่นอยู่เลยให้คุณต้อมไปพักให้หายเหนื่อยก่อนนะคะเดี๋ยวมาพบกันค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยครับด้านนี้เลยนะคะเชิญเลยครับโอ้โหเอาละครับนี่เพียงแต่ท่านแรกนะครับคุณผู้ชมผมอยากเห็นท่านที่สองครับคุณตองได้เลยค่ะผู้เข้าแข่งขันท่านที่2ของเรานะคะส่งเข้าประกวดโดยนมเปรี้ยวบีทาเก้นเพื่อพลานามัยของทุกคนในครอบครัวดื่มบีทาเก้นทุกวันแล้วก็อย่าลืมบีทาเก้นไลท์โยเกิร์ตคุณค่าใหม่จากบีทาเก้นสนับสนุนโดยบีทาเก้นไลท์โยเกิร์ตคุณค่าใหม่จากบีทาเก้นได้ท่านที่2เราในวันนี้เป็นลูกครึ่งหนึ่งเดียวในขบวนทั้งหมด3คนด้วยกันแต่จะบอกลูกทุ่งเหรอลูกครึ่งก็ไม่หวั่นนี่ลูกทุ่งกับลูกครึ่งจะเกิดอะไรขึ้นแต่เฉพาะเพลงเมื่อกี้ที่คุณต้อมร้องขอตามโทษคุณผู้ชมครับผมแอบเห็นคุณต่องยืนเอาเป็นว่าเพลงที่2นี่คุณต่องจะพร้อมที่จะเต้นอีกไหมครับ
เดี๋ยวว่าจิตจะไปแอบข้างหลังแล้วลองเต้นดูเพราะเพลงคุณยุ้ยก็ต้องเต้นถึงจะสนุกถูกต้องครับนะคะงั้นไปพบกับเธอเลยดีไหมคะใครเอ่ยเธอเลือกเพลงนี้ด้วยเพลงไหนคะหนูชอบของคุณยุ้ยหนูก็ชอบไปพบกันนะคะน้องเคที่คาทารีน่ากลอสค่ะครับเลยนะครับเนี่ยฮะฝึกมาในรถด้วยในรถด้วยเหรอครับแล้วใครขับรถครับเจดี้ขับไงคะเวลารถติดอะไรเงี้ยฮะอ๋อเวลารถติดตกใจไม่ใช่เวลารถติดนะคะเออมันก็ทำได้บรรยากาศได้รถเก๋งมีเอ็มถามน้องเคที่บ้างดีกว่านะคะนี่เป็นการร้องเพลงลูกทุ่งครั้งแรกหรือเปล่าคะจริงๆแล้วเป็นครั้งที่สองค่ะเคยไปออกรายการมาครั้งนึงแล้วก็ร้องเพลงนี้เหมือนกันโอ้โหนี่ถือว่ามีประสบการณ์ได้เปรียบได้เปรียบร้องแล้วชอบไหมครับความจริงเพลงนี้เป็นเพลงสนุกนะคะชอบค่ะชอบเห็นไหมครับผมว่าคนทุกคนย่อมจะมีดนตรีในหัวใจเขาว่าชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานว่าเป็นคนชอบคนนักอีกใครฟังเพลงไม่เห็นเพราะเขานั่นเหมาะคิดกบฏอัปลักษณ์ปลื้มใจปลื้มใจฮะปลื้มใจคุณโน้ตมาเพราะเพลงทุกเพลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกกุ้งลูกทุงฮะอะไรลูกกุ้งลูกทุงมันก็เป็นเพลงกันทั้งนั้นแหละครับอยู่ที่การนำเสนอใช่ไหมครับก็บอกแล้วหนูชอบก็เลยเลือกเพลงนี้มานะคะตอนนี้ให้น้องเคที่พักให้หายเหนื่อยก่อนนะคะเชิญค่ะเชิญครับแหมเยี่ยมมากคุณยุ้ยหนักใจแน่นอนนะคะแต่ละคนไม่ธรรมดาขนาดลูกครึ่งหนึ่งเดียวนะคะครับผมท่านที่สามเลยนะผมรอลุ้นอยู่ครับค่ะแล้วผู้เข้าแข่งขันท่านที่3ของเรานะคะส่งเข้าประกวดโดยชิเน่ออยฟรีแป้งเค้กควบคุมความมันสวยเนียนใสหน้าไม่สนับสนุนโดยชิเน่ซุปเปอร์ทีนออยฟรีสวยเนียนใสหน้าไม่มันดาราสาวของเรานะคะคุณโน้ตเดินออกมานะหนุ่มๆแตกฮือเลยโอ้โหทำไมผมงงเลยเนี่ยแตกคือเรื่องอะไรอย่างนี้ก็ตกข่าวสิคะเขาเพิ่งรับมั่นไปหมาดๆลงหนังสือพิมพ์ออกจะแบบทั่วบ้านทั่วเมืองไม่รู้เรื่องเลยเหรอใครเนี่ยอยากรู้ใช่ไหมอยากครับค่ะงั้นพบกับเขาเลยดีกว่าคุณบีวันิภาโยคกุลค่ะI'm not afraid to die.
ไงครับนะเกินความคาดหมายบอกแล้วว่าเสียงร้องเราไม่เน้นคนนี้เราเน้นท่าเต้นอย่างเอาทีที่ท่านมีรำด้วยลา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 ได้ตรงนี้เหรอพี่ก่อนจะเข้ารายการเนี่ยเธอบอกโอ๊ยจะไหวหรือไม่ไหวมั้งไหวดีกว่ามั้งใจเต้นไม่อยากให้พี่จับเลยแต่ว่าใจมันเต้นอย่าไปได้นะคนนี้เท้าไม่ได้เลยนะมีคนจับแล้วอย่ามาพึ่งผมเลยนะอย่ามาพึ่งผมเลยอันนี้เป็นการเปลี่ยนบุคลิกมาร้องเพลงลูกทุ่งเป็นครั้งแรกไหมคะหรือว่าเคยร้องมาบ้างแล้วเป็นครั้งแรกค่ะพี่จ่องเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยไปออกรายการที่มีร้องเพลงแบบนี้เพราะเป็นคนไม่ร้องเพลงไปหลงลมปากใครเหรอไปหลงลมปากคุณนั้นนะคะคุณนั้นไม่ค่ะร้องดังยิ่งกว่าเนาะพี่ค่ะพวกครีเอทีฟโปรดิวเซอร์ของเรานะครับไส้มากกว่าผู้ที่มาแข่งขันนี่ครับนะคะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยมากค่ะพี่มาตื่นเต้นมากกว่าเดี๋ยวหายเหนื่อยแล้วเมื่อกี้เรียกคะแนนจากกรรมการน้องยุ้ยไปครึ่งแล้วมาดูของจริงดีกว่านะคะเชิญด้านบนเลยค่ะเชิญเลยครับเชิญน้องยุ้ยนะคะคุณแอนทีและคุณป้าประทีเลยค่ะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะครับว่าใครจะชนะใจคุณยุ้ยเชิญครับน้องยุ้ยเชิญเลยนะคะแหมมีแต่คนสวยนะคะทีนี้ก็ต้องให้กรรมการของเรานะคะน้องยุ้ยนะคะมีผู้แข่งขัน3ท่านด้วยกันนะคะลองทีละท่านก่อนเลยก่อนที่จะตัดสินใจเอาคุณป้อมก่อนค่ะเป็นไงคะไปข้างหลังเลยมาทางนี้คุณป้อมมานี่แล้วมาคนนี้ก่อนเป็นไงคะลองวิจารณ์ดูพี่ต้อมก็แบบว่าคือแบบว่าพี่เขาเคยเล่นละครเรื่องของพี่พึ่งด้วยแล้วก็แบบว่าพี่เขาศึกษาในเรื่องของลูกทุ่งมาเยอะก็ค่อนข้างที่แบบคาแรคเตอร์ออกมาจะออกไปทางลูกทุ่งได้เยอะกว่านะคะส่วนพี่ก็น้องเคที่ค่ะก็แบบว่าเรียบร้อย ไปนิดนึงก็ไม่ค่อยสมกับเพลงแต่ก็โอเคเพราะว่าพี่เขาร้องดีร้องดีจริงๆใช่แบบเป๊ะเนื้ออะไรแบบไม่ขาดพี่คนสุดท้ายพี่คนสุดท้ายต้องโชว์ตัวเลยพี่ดีนี่แหละคะลีลาแน่นอนเลยแน่นอนถ้ามีเราเพลงได้ลีลาใช่ค่ะน้องยุ้ยต้องเลือกแล้วเพราะว่ามีหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ได้คะแนนไป5คะแนนเป็นผู้ที่ประทับใจน้องยุ้ยที่สุดก็คือพี่ต้อมค่ะได้ไปก่อนเลย5คะแนนน้องเคที่แล้วคุณดีไม่ต้องเสียใจยังมีให้ลุ้นในรอบต่อไปคะแนนสูงด้วยครับผมแต่ที่แน่ๆครับคุณผู้ชมครับวันนี้ความสามารถเปี่ยมล้นของคุณยุ้ยยอดเยอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเธอประทับใจนักร้องท่านใดชอบเพลงของนักร้องผู้ใดเดี๋ยวจะมาพบกันนะครับพักกันสักครู่นี่คือเกมซุปเปอร์ฮิตครับ ทุกครั้งที่ล้างจานมือโปรอย่างท็อปเลือกค้าเตอร์โปรล้างจานก็หมดจดด้วยโปรหมดคราบสะอาดปิ้งคุณภาพดีแถมราคาประหยัดโปรมั่นใจคุณภาพถูกใจราคาก็เป็นมาม่าวุ้นเส้นเรื่องอร่อยปล่อยตามใจปากได้มาม่าวุ้นเส้นรสต้มยำและเย็นตาโฟเส้นใสใสอร่อยไม่ต้องยั้งไข่จากไก่พันดีมาเป็นเต้าหู้ไข่ไก่ 100% ตราเกษตรที่ให้เนื้อนุ่มแน่นพอดีพอดีเต้าหู้ตราเกษตรคุณภาพคู่ความอร่อยเขาเป็นคนมีรสชาติเลือกที่เข้าใสสะอาดไม่ใช่ขาดไม่ได้แต่ไม่ยอมขาดคนคนนี้คนแบกกุ้งทุกหยอดได้รสทุกหยดสะอาดน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งบทนี้อยากเล่นมานานแล้วล่ะค่ะแต่ในชีวิตจริงบทที่ชอบที่สุดก็คือบทแม่บ้านมือโปรซักผ้าสะอาดด้วยโปรล้างจานก็หมดจดด้วยโปรแต่เรื่องประหยัดไม่พลาดมือโปรอย่างดิฉันใช้โปรค่ะคุณภาพดีแต่ราคาประหยัดค่ะโปรมั่นใจคุณภาพถูกใจราคาเกษตร 2,000 การแสดงด้านเกษตรที่ยิ่งใหญ่พรั่งพร้อมด้วยผลผลิตและเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยความยิ่งใหญ่ที่ทำให้รู้สึกว่าคุณตัวนิดเดียว29เมษายนถึง21พฤษภาคมนี้ณศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ Impact เมืองทองธานี
นี่คือข้อพิสูจน์อภิสิทธิ์สูงสุดสนั่นโลกสนั่นวงการบัตรเครดิตไทยกับรางวัลระดับโลก3ปีซ้อนรางวัลชนะเลิศเอเชียแปซิฟิกเบสคาร์ดโฮลเดอร์โปรโมชั่นอวอร์ด1998รางวัลเกียรติยศ Regional Honorable Co-Branded Award 1999และล่าสุดกับรางวัลเกียรติยศระดับโลก The World's Best Work AME International Award นี่คือข้อพิสูจน์สนั่นโลกของบัตรเครดิตที่มอบอภิสิทธิ์ให้แก่ผู้ถือบัตรสูงสุดบัตรเครดิต Medias ไทยพาณิชย์ให้คุณมากกว่าบัตรเครดิตการร้องเพลงของคุณยุ้ยญาติเยอะในแนวเพลงของคนอื่นว่าคุณยุ้ยนั้นประทับใจเพลงของผู้ใดและเพลงอะไรด้วยนะคะแล้วก็ไม่แน่นะคะเพลงที่น้องยุ้ยประทับใจอาจจะเป็นเพลงที่คุณผู้ชมประทับใจเช่นเดียวกันก็ได้ครับวันนี้คุณยุ้ยเขาจะมาถ่ายทอดเพลงให้เราท่านๆที่เป็นคอของเพลงลูกทุ่งเนี่ยได้ฟังกันด้วยนะคะคำถามข้อแรกของเราสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานไลปอนเอฟไร้กลิ่นติดจานไร้สารตกค้างสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเอฟไร้กลิ่นติดจานไร้สารตกค้างคำถามข้อที่1ของเรานะคะถ้าจะพูดถึงเพลงประทับใจของน้องยุ้ยเนี่ยนะคะแทบจะไม่ต้องเดาเลยแน่นอนก็ต้องเป็นนักร้องในดวงใจของน้องยุ้ยนั่นเองนั่นคือคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะราชินีลูกทุ่งอันดับ1ของเมืองไทยและเห็นลืมไปต่างๆนานานะคะมีข่าวลืมด้วยหลายๆคนคงเคยได้ยินพี่ก็เคยได้ยินคุณผู้ชมก็เคยได้ยินเคยลือว่าเป็นลูกคุณพุ่มพวงดวงจันทร์จริงมั้ยคะจริงค่ะก็แฟนเพลงอะไรเงี้ยแบบแล้วก็พวกที่เคยมาถามอะไรก็จะพูดกันส่วนใหญ่ว่ายุ้ยเป็นลูกอะไรตอบเข้าไปว่าไงล่ะคะบอกว่าไม่ใช่ค่ะนะคะแต่หน้าคล้ายน้ำเสียงนี่ยิ่งเป็นเงาเสียงเลยนะคะครับแล้วถ้าที่แน่ๆเลยวันนี้นะครับใครที่ไม่รู้ตัวผมเองก็ไม่รู้นะครับว่าคุณยุ้ยเนี่ยโปรดปรานเพลงของคุณพุ่มพวงเพลงอะไรวันนี้ท่านที่เป็นแฟนๆของรายการเกมซุปเปอร์ฮิตได้รู้แน่นอน มาฟังคำถามกันเลยดีกว่านะคะเพลงของคุณพุ่มพวงดวงใจเพลงไหนที่น้องยุ้ยประทับใจมากที่สุดนะคะเพลงที่หนึ่งเพลงสยามเมืองยิ้มค่ะสยามเมืองยิ้มจะร้องอย่างนี้นะครับจงภูมิใจเธอที่เกิดเป็นไทยมีเป็นทาสใครและมีน้ำใจล้นปิ่มนี่หรือว่าเพลงที่2โลกของผึ้งค่ะโลกสดสวยอันกว้างไกลใช่ไหมใช่ไหมใช่น้องยุ้ยช่วยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมโลกของผึ้งขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าครับไหนลองขึ้นน้องยุ้ยลองขึ้นดิฮะโลกสดสวยอันแสนกว้างไกลถามผู้แข่งขันดีกว่าถามผู้แข่งขันเลยระหว่างเพลงที่1กับเพลงที่2นะครับตอนนี้คุณต้อมจะมีสิทธิ์ตอบก่อนเพราะว่ามี5คะแนนโลกของผึ้งค่ะเพลงที่2เพลงที่2ค่ะฮะคุณเคที่นะครับเพลงที่2เหมือนกันการเพลงที่2นะคะเพลงที่2นะครับคุณบีเอาเพลงที่1แล้วกันค่ะเพลงที่1ค่ะเราก็ตอบไม่ได้คุณต้อมก็ตอบไม่ได้น้องยุ้ยตอบได้แน่นอนเพลงที่ชอบที่สุดเพลงไหนครับโลกของผึ้งค่ะจริงๆแล้วเพลงของพี่พึ่งยุ้ยชอบเกือบทุกเพลงนะคะแล้วก็บางเพลงก็อาจจะมีเนื้อหาที่แต่ว่าเกี่ยวกับคนอื่นแต่ว่าเพลงโลกของพึ่งเนี่ยเป็นชีวิตของพี่เขาอะค่ะก็เลยชอบเอาละครับตอนนี้คะแนนนะครับคุณต้อมก็นำไปแล้วครับ15คะแนนด้วยกันเคที่10คะแนนจอมลีลามหาโหดของเรายังศูนย์อยู่นะครับไม่เป็นไรไล่ไปในคำถามข้อที่2นะคะครับคุณผู้ชมครับ
ใครก็แล้วแต่ที่เคยฟังคุณยุ้ยญาติเยอะร้องเพลงนะครับส่วนมากจะได้ยินแต่เพลงที่สนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจโอ้โหเต้นตามสไตล์ของเธอแต่วันนี้ครับเธอเลือกที่จะร้องเพลงของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นเพลงโปรดของเธอชื่อเพลงโลกของผึ้งลองไปฟังสไตล์ของคุณยุ้ยญาติเยอะโลกของผึ้งครับโลกผีเสื้อทั้งหลายขอแวะแดนเซอร์หน่อยนะคะพักผ่อนค่ะโอ้โหเยี่ยมจริงๆนะคะสไตล์ของน้องยุ้ยแต่น้ำเสียงของน้องยุ้ยเนี่ยคล้ายคุณพุ่มพวงมากที่ไหนก็ไม่เคยได้ยินไม่มีใครเคยได้ยินน้องยุ้ยร้องแนวหวานๆนะฮะเพลงเธอออกมาเมดเล่บ้างร้องเพลงคู่บ้างค่ะทีนี้มาถึงคำถามข้อที่2ของเรานะคะสนับสนุนโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ไอซ์คอฟฟี่รสชาติติดใจเบอร์ดี้ค่ะสนับสนุนโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ไอซ์คอฟฟี่รสชาติติดใจเบอร์ดี้คราวนี้นะคะก็มาถึงเพลงสไตล์ของน้องยุ้ยกันบ้างนะคะก็ต้องเป็นเพลงสนุกๆนะคะฟังไปแล้วก็ต้องเต้นตามไปด้วยนะคะก็จะมีข้อมูลที่เราถามน้องยุ้ยมาแล้วนะคะว่ามีนักร้องหลายท่านที่เป็นเพลงสไตล์เดียวกันนะคะและน้องยุ้ยนี่ก็ชื่นชอบด้วยถ้าเป็นท่านแรกนะคะคือคุณบุษบาอธิษฐานพูดถึงบุษบาอธิษฐานนี่นะครับคุณผู้ชมเธอมีเพลงดังหลายเพลงไม่ว่าจะเป็นจอนนี่ที่รักโอ้โหบางกอกท้ารักแล้วก็โหเต้นกินขาดไม่ใช่มีแค่ท่านเดียวเท่านั้นที่สไตล์เดียวกันยังมีท่านหนึ่งคุณเพ็ญณภามุกดามานี่ก็ไม่เบาเหมือนกันครับนักร้องท่านนี้ก็มีลีลาที่คล้ายๆกันเหมือนกันแนวเพลงคล้ายๆกันมาถึงคำถามของเราแล้วนะคะต้องมาเลือกแล้วค่ะว่าเพลงไหนของนักร้องลูกทุ่งทั้งสองท่านที่คุณยุ้ยประทับใจที่สุดนะคะระหว่างเพลงที่หนึ่งจอนนี่ที่รักของคุณพุทธบาอธิษฐานค่ะจอนละจอนละจอนละจอนนี่จอนละจอนละจอนละจอนนี่หล่อดีน่ารักน่าชังลาละมาลาติดที่เอ้ยโอ้ชะลาละเอ้ยโอ้ชะลาได้ทุกเพลงค่ะผมเป็นคนลูกทุ่งครับหัวใจมีแต่ลูกทุ่งครับเพลงที่สองนะคะของคุณเพ็ญณภามุกดามาศเพลงแฟนใครไม่มีป้ายบอกแฟนใครไม่เห็นมีป้ายบอกเดี๋ยวแม่เอาเส้นล็อกเฮ้ยไม่ควรเลยรอดีด้วยละแถมรวยเออเอ้ารอดีด้วยละแถมพอแล้วล่ะครับ2เพลงจอ
อนนี่ที่รักกับเพลงแฟนใครไม่มีป้ายบอกคำถามข้อนี้มี10คะแนนตัดสินแล้วนะคะจอนนี่ค่ะจอนนี่ที่รักนะครับเคทที่ครับจอนนี่มั้งจอนนี่ที่รักเหมือนคุณดีค่ะโอกาสยังไงก็ยังไงก็ตามไม่ทันอยู่แล้วนะคะเอาเป็นไม่เหมือนใครแล้วกันขอเป็นแฟนใครไม่มีป้ายบอกถ้าตอบถูกชนะเลยนะครับเนี่ยน้องยุ้ยคะ2เพลงนะคะประทับใจเพลงไหนมากกว่ากันคะแฟนใครไม่มีป้ายบอกค่ะเย้โอ้ยมันไม่ได้ยังไงมาถามน้องยุ้ยดีกว่าทำไมถึงเป็นเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่แบบว่าคล้ายๆของพี่พึ่งแบบว่าสนุกสนานแล้วก็แนวคล้ายๆน้องยุ้ยด้วยมันดีแล้วก็ดนตรีก็ดีด้วยนะคะนะคะไสยศาสตร์มีจริงคุณดีเข้ารอบแจ็คพอตค่ะ20คะแนนครับคุณผู้ชมครับคนที่สนิทจริงๆนะครับถึงจะเคยได้ยินคุณยุ้ยญาติเยอะร้องเพลงของคุณเพ็ญนภามุกดามาศแล้วหลายๆท่านก็ไม่เคยได้ยินเลยตัวผมเองก็ไม่เคยได้ยินเลยแต่นี่เกมซุปเปอร์ฮิตเราทำได้ครับจะฟังคุณยุ้ยญาติเยอะร้องเพลงแฟนใครไม่มีป้ายบอกจากยุ้ยญาติเยอะครับท่านเคยเจอกันมาก่อนไหมคะเคยเจอค่ะแต่ไม่ค่อยได้คุยกันไม่ได้คุยกับน้องเลยค่ะเพราะว่ารีบต่างคนต่างรีบอะค่ะแล้วมีความตกใจไม่อยู่ๆเจ้าของเพลงที่เราเอาของเขามาร้องแล้วโผล่พรวดมาไงน้องยุ้ยตกใจค่ะเรามีความรู้สึกว่าใครแย่งเราร้องต้องถามคุณเพ็ญนภาว่ารู้สึกยังไงบ้างที่น้องยุ้ยเนี่ยร้องเล่นๆเนี่ยก็เลือกเพลงของคุณเพ็ญนภามาร้องด้วยก็ดีใจค่ะที่น้องเขาชอบบทเพลงของเพ็ญนภานะคะเพราะว่าน้องเป็นคนเก่งนะคะแล้วก็มีความสามารถนะคะก็ดีใจที่ได้เอาบทเพลงแฟนใครมีป้ายบอกมาร้องแล้วน้องยุ้ยเรามีความรู้สึกยังไงที่ได้มีโอกาสร้องเพลงคู่กับเจ้าของเพลงเขาล่ะครับหนูยังหัวเราะเลยก็
ดีใจแล้วค่ะจะพูดอะไรไม่ถูกนะคะและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเพนภามุกดามาที่ให้เกียรติมาเป็นแขกเซอร์ไพรส์ในรายการเกมซุปเปอร์ฮีทของเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณเชิญท่านนี้ครับเพนภาเดี๋ยวโอกาสหน้าจะเชิญมารายการของเราแล้วคุณจะโดนใครเซอร์ไพรส์นั่นว่ากันอีกเรื่องนึงก็แล้วกันนะคะและมาถึงช่วงหน้านะคะทีนี้ล่ะค่ะรอบแจ็คพอตของเรานะคะคุณสายมีจริง คุณบีของเราจะเข้ามาแข่งขันกับน้องยุ้ยของเราค่ะในรอบหน้าไปชิงเงินแสนกันนะครับสักครู่เดี๋ยวพบกันครับวิสโก้พิกอัพเท่านั้นนะก็พิธีพิถันกันขนาดนี้น้ำมันเครื่องก็ต้องวิสโก้พิกอัพอยู่แล้วอย่างเดียวไม่เปลี่ยนใจ BP วิสโก้พิกอัพให้โชคพก5บาทใต้ฝาแลกซื้อของที่ 7-Eleven หรือร้านค้าที่มีเครื่องหมายนี้พบชัยโยใต้ฝาเขียนชื่อที่อยู่พับใส่ฝาส่งชิงรางวัล Toyota Hilux Sportsriderไฮลักซ์ไทเกอร์และสร้อยคอทองคำวันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้ชัยโยลีโอให้โชว์ฝีมือดีแต่ไม่มีใครใหญ่ดีของเราเขาร้องยี้กันทั้งเมืองสูตรเรียกลูกค้าอาจิโนโมโตะสะอาดได้มาตรฐานออกแล้วอาจิโนโมโตะผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติไข่จากไก่พันธุ์ดีมาเป็นเต้าหู้ไข่ไก่ 100% ตราเกษตรที่ให้เนื้อนุ่มแน่นพอดีเต้าหู้ตราเกษตรคุณภาพคู่ความอร่อยหน้ามันติดนึบใช้ชีเน่ออยฟรีแป้งเค้กควบคุมความมันสิหน้าไม่มันลดการเกิดสิวหน้าเนียนสิใจใหม่ชีเน่ออยฟรีล่าสุดขณะนี้มีรายงานเข้ามาว่าได้มีการหายไปอย่างลึกลับของเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 1-50% ด้านเจ้าของรถรายหนึ่งให้การว่าแค่ผมติดตั้งเครื่องกันขโมยรถยนต์ยี่ห้อ Skynet ก็รับทันทีส่วนลดเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 1-50% ทันทีเลยครับรถไม่หายแต่เบี้ยหายครับแหล่งข่าวยังได้ระบุมาอีกว่าเครื่องกันขโมยสมบูรณ์แบบของ Skynet สามารถสั่งสตาร์ทรถเปิดแอร์ล็อกรถปลดล็อกทางโทรศัพท์ได้อีกด้วยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Skynet ได้ที่934-9444-9บนเวทีโลกธุรกิจคุณจะไม่ได้มาในสิ่งที่ต้องการเพราะไม่มีการเจรจาต่อรองที่เหนือกว่าแต่ใครล่ะจะประสบความสำเร็จในการเจรจาพบเคล็ดลับได้ในงานสัมมนากลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจโดยเทคนิคเพื่อความเป็นต่อในการต่อรองโดยรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภัทรภาสวิวัฒน์ประมาจารย์การตลาดชั้นนำของเมืองไทยพลาดไม่ได้14มิถุนายนที่โรงแรมปทุมวันพรินเซสสำรองที่นั่งวันนี้ที่โทร3701324-6สนับสนุนโดย Skynetในสถิติบางกอกโพสต์แอดเครดิตมีเดียไทยพาณิชย์ตอบรับแรงเกินคาดทั่วไทยแล้ววันนี้คอนเสิร์ตเวทีไทยกับหลายปอนเอฟคนโมกสัมผัสความบันเทิงจากกองทัพนักร้องลูกทุ่งชื่อดังมากมาย5พฤษภาคมสนามเทศบาลเมืองจังหวัดชัยภูมิ6พฤษภาคมสนามโรงเรียนปักธงชัยชุนวันจังหวัดนครราชสีมา7พฤษภาคมสนามตรงข้ามบขสจังหวัดสระบุรีอยากฟังเสียงจริงๆของไก่ก็ต้องมาเจอกันที่งานนี้ค่ะเวทีไทยสนับสนุนโดยน้ำยาล้างจานไลฟ์บอนเอฟแป้งเด็กคุณโมสนับสนุนโดยลีโอเบียถูกคอถูกใจบีทาเก้นไลท์โยเกิร์ตคุณค่าใหม่จากบีทาเก้นทีเน่ซุปเปอร์ทีนออยล์ฟรีสวยเนียนใสหน้าไม่มันผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเอฟไล่กลิ่นติดจานไล่สารตกค้างกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ไอซ์คอฟฟี่รสชาติติดใจเบอร์ดี้กับความเย็นที่เป็นอมตะของแป้งเย็นตางูเซนลุกโทนาฟรักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าก้องกงฟู้ด
คันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากากเกลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์อาณาจักรแห่งความสุขทุกครอบครัวรองเท้ากีฬาไดนามิกใส่ได้ถ้าใจถึงก่อนคนละ 15,000 บาทนะคะครับเอาไปก่อนเลยนะคะแล้วก็คำถามเราจะมีข้อเดียวแต่ทั้งคู่จะได้เลือกแผ่นป้ายก่อนคนละ1แผ่นป้ายซึ่งลำแผ่นป้ายของเรามี 50,000 อยู่2แผ่นป้ายที่เหลือ 5,000 ครับค่ะและเมื่อได้แล้วจะเอาเงินรางวัลทั้ง2แผ่นป้ายมารวมกันแล้วก็มีคำถามถามคุณดีถ้าคุณดีตอบถูกเอาไปเลยแต่ถ้าคุณดีตอบผิดล่ะคะก็เป็นของยุ้ยญาติเยอะไปนะคะงั้นตอนนี้มาเลือกกันก่อนคนละ1แผ่นป้ายให้ใครเลือกก่อนดีคะคุณโน้ตใครดีคุณน้องยุ้ยเลือกก่อนกันคุณบีเจอกันแผ่นป้ายค่ะน้องยุ้ยอะไรดีคะเดอะมอล์0หรือ5คะ0หรือ5คุณดีนั่งละกันดีโอนะคะ0หรือ5คะ0หรือ5ชนะนะคะวันนี้มีรางวัล 10,000 บาทนะคะออกมาพูดถึงเรื่องราวของความเป็นนักร้องของน้องยุ้ยญาติเยอะนะคะและทางการเป็นนักร้องนี่เริ่มต้นตั้งแต่อายุน้อยแม่อายุ8ขวบเองเริ่มจากเวทีประกวดรายการคอนเสิร์ตคอนเทสต์นะคะในครั้งนั้นก็ได้รับรางวัลชนะเลิศมาหลังจากนั้นชื่อของยุ้ยนี่ก็เป็นที่รู้จักของแฟนเพลงลูกทุ่งนะคะและที่คุณยุ้ยประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้นะคะมีสิ่งหนึ่งที่ยืนยันในความสำเร็จได้เป็นอย่างดีนั่นก็เป็นความภูมิใจของคุณยุ้ยด้วยนั่นก็คือรางวัลพระพิฆเนศค่ะในสาขานักร้องลูกทุ่งยอดเยี่ยมใช่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะเมื่อได้รับรางวัลนี้ก็ปลื้มสุดๆละค่ะเมื่อปี2541ใช่นะคะก็เป็นความภูมิใจของตัวน้องยุ้ยเองของครอบครัวแล้วก็ของแฟนเพลงลูกทุ่งด้วยนะคะจะเหนื่อยแค่ไหนนะคะไม่เคยท้อเลยไม่ค่อยนึกถึงตัวเองเลยมักจะนึกถึงครอบครัวมาก่อนอะไรก็ตามเนี่ยตัวเองจะที่หลังเสมอครับรู้ไหมคะว่าเด็กคนนี้เนี่ยนะคะอายุไม่มากเลยเมื่อเขาหาเงินได้เขาให้คุณแม่อย่างน้อยวันละ 10,000 บาทโอ้เผาๆเลยเผาทั้งคู่เลยนะคุณบีด้วยขอเป็นแม่ยุ้ยได้ไหมคะยังได้ต้องมาอีกไหมค่ะทำไมถึงให้คุณแม่มากขนาดนั้นมันได้เหลือไว้เก็บไหมหรือทำงานมาก็ให้คุณแม่หมดเลยก็ให้ทั้งคุณแม่คุณพ่อค่ะก็คือว่าท่านจะได้รับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับบ้านค่าน้ำค่าไฟอะไรเงี้ยคือก็ไม่ได้ให้ท่านเลยแต่ว่าถ้าต้องแบบไปใช้จ่ายในบ้านแต่ส่วนที่เหลือของเราเราก็ฝากมั่งแล้วก็ใช้บ้างน่ารักจริงอยากสมัครเป็นแม่เนี่ยแม่คนที่สามคุณต้องเนี่ยผมเสริมสักนิดเพราะความกตัญญูของคุณยุ้ยญาติเยอะเนี่ยครับชื่อเสียงเธอถึงอยู่ตรงนี้กตัญญูต่อพ่อต่อแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศล้ำที่สุดเลยครับนะคะบอกน้องย้อยถึงวันนี้นี่นะคะมีความสำเร็จมากมายนะคะมีชื่อเสียงนะคะยังมีสิ่งหนึ่งที่เป็นห่วงอยู่นั่นคือเป็นเรื่องของครอบครัวนะคะค่ะห่วงเรื่องอะไรคะก็ห่วงพ่อคุณแม่ค่ะท่านแก่แล้วก็เอาห่วงทุกอย่างเลยแบบเราต้องคอยเอาใจใส่กับครอบครัวแบบว่าเขาอยู่เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะค่ะมาถึงคำถามของเราแล้วนะคะคำถามของเราก็ถามว่าสิ่งที่คุณยุ้ยยังเป็นห่วงอยู่แล้วก็ยังเป็นห่วงจนถึงทุกวันนี้อยากถามว่ามันคืออะไรคะครับข้อหนึ่งนะครับเป็นห่วงเรื่องชีวิตครอบครัวของตัวเองเพราะคุณพ่อคุณแม่นะหวังอยากเห็นคุณยุ้ยได้แต่งงานซึ่งคุณยุ้ยนี่เป็นลูกสาวคนเล็กด้วยนะนี่ข้อหนึ่งข้อสองเรื่องการเรียนครับอยากจะเรียนให้สูงวันนี้เพราะชีวิตช่วงหนึ่งต้องทำงานหนักและไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือเหมือนกับคนอื่นๆเขาสองข้อครับคุณดีต้องตอบมีรางวัล 10,000 บาทรออยู่ตอบยากนะ2ข้อก็น่าจะใช่ทั้ง2ข้อนะคะเพราะทำงานก็น่าจะมีพ่อคุณแม่ก็แก่แล้วก็น่าจะมีหลักประกันเพราะคุณแม่อาจจะเป็นแก่ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องที่ทำงานหนักก็อยากเรียนสูงแต่บีคิดว่าสำหรับความคิดของบีนะคะบีว่าความรู้คือสิ่งสำคัญที่สุดแล้วก็ใครต้องมายื้อแย่งเราไปภาพจะถูกหรือเปล่าถูกไม่ถูกก็ต้องถามน้องยุ้ยแล้วค่ะ
ถูกค่ะถูกค่ะเป็นการเตรียมนะคะทำไมถึงเลือกข้อนี้คะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็พูดนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราร้องเพลงไปเรื่อยๆอย่างนี้หรือว่าอาชีพของเราเนี่ยมันไม่แน่นอนถ้าเราแก่ไปเรามันจะทำอย่างนี้ตลอดไปก็ไม่ได้ถ้าเรามีความรู้เนี่ยเราอาจจะไปทำถึงได้ในเวลาที่เราอายุมากๆและคุณใส่ก็มีจริงครับเธอคนนี้เข้ามาถึงรอบนี้เธอก็กวาดรางวัลไปหมดเลยรวมของรางวัลนะคะที่เธอได้กลับบ้านไปในวันนี้นะคะนั่นก็คือ25,000 บาทค่ะครับผมสำหรับเด็กตัวเล็กๆคนนี้ที่มีความสามารถเหลือเกินพูดถึงการศึกษาโบราณเขาพูดว่ามีวิชาใช่ใส่บ่าแบกขามคุณยุ้ยนี่นับเป็นตัวอย่างที่ดีเหลือเกินนะครับเธอทำงานด้วยหาเงินด้วยแต่เธอห่วงเรื่องการเรียนเป็นพิเศษเลยตรงนี้น่าจะเอาอย่างเป็นอย่างยิ่งเด็กบางคนมีหน้าที่เรียนกันอย่างเดียวเลยยังไม่สนใจในเรื่องการเรียนเป็นแง่คิดที่ดีของคุณยุ้ยญาติเยอะลองเปรียบเทียบดูท่านที่ไม่สนใจเรียนลองฝึกตัวเองครับเรียนเท่านั้นที่เป็นสิ่งที่ดีอย่างที่คุณยุ้ยบอกนะครับแต่เมื่อกี้นี่คุณบีพูดดีอย่างนึงว่ามันน่าสนใจทั้ง2ข้อข้อแรกไม่ถามก็ไม่ได้มาแล้วถามเลยแล้วเรื่องครอบครัวล่ะคะครอบครัวตอนครอบครัวถึงอะไรไม่ห่วงการแต่งงานนั่นเองยังไม่เอายังไม่คิดค่ะคนนี้เป็นคนห่วงเรื่องเรียนมากเรียนถึงไหนแล้วครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับปิดเทอมเปิดเทอมนี้ก็ขึ้นปี3ที่ไหนครับขอการค้าคณะอะไรเอ่ยคณะนิเทศค่ะสายนี้เลยนะคะขยันมากคุณดีเชื่อไหมทำงานก็ดึกนอนก็น้อยแต่ถ้ามีเรียนเนี่ยไม่เคยขาดก็เวลาต้องไปเรียนก็มีขาดบ้างแล้ววันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะศิลปินซูเปอร์ฮีโร่ของเราในวันนี้คุณยุ้ยญาติเยอะค่ะครับขอบคุณมากค่ะแล้วก็ดาราสาวคนสวยของเรานะคะเดินน้ำชายแตกคือเลยคุณดีวิภาโยขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับท่านที่มีหัวใจเป็นลูกทุ่งทุกท่านอย่าพลาดนะครับวันอาทิตย์บ่าย 3:20 ทางช่อง9แห่งนี้นะครับท่านจะได้พบกับลูกทุ่งแท้ๆคือเกมซุปเปอร์ฮิตครับค่ะวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ